ยังอยู่ที่เรื่องราวของรถเมยค่ะเรื่องของขอสอมกเมื่อวานก็มีกระแสขึ้นมาเพราะว่าเขาประกาศว่าอาจจะมีนโยบายในการรับคนต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมาเป็นพนักงานขับรถชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงไทยรัฐของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ หลังจากนายประยูนช่วยแก้วนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอก,อกได้ชี้แจงกับทางไทยรัฐถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องรถน้อยคอยนานซึ่งนอกจากปัญหารถติดแล้วก็จำนวนรถบางส่วนที่จอดเสียแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานขับรถค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยก็ทยอยกเกษียณอายุกันอยู่ทุกปีนะคะแต่ว่าหาคนใหม่มาทดแทนได้ยากเพราะคนไม่ค่อยสนใจในอาชีพ โดยก็เตรียมจะพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงขึ้นแล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการจ้างคนต่างด้าวในกลุ่มอาเซียนมาขับรถเมย์ค่ะเคยหยิบยกมาพูดกันเหมือนกันแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็มีเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งเป็นอาชีพสังวนสําหรับคนไทยอยู่ก็เคยหารือกันเพราะาอย่างตัวอย่างในยุโรปก็มีการจ้างคนในกลุ่ม e u มาประกอบอาชีพแทนได้เหมือนกัน เรื่องนี้ทาง Facebook ไทยรัฐนะคะเปิดให้ผู้อ่านเนี่ยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เลยค่ะพบว่ามีทั้งสองมุมมองนะคะบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยมองว่าทุกวันนี้ในคนไทยเองก็มีคนว่างงานจํานวนมากทําไมถึงจะต้องมีแนวคิดนําบุคคลต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยอีกทั้งยังอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียน มีพม่านะคะลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์อันนี้เนี่ยขับพวงมลาลัยซ้ายไม่เหมือนบ้านเราอาจจะทําให้ไม่คุ้นชินกับการขับพวงมลาลัยขวานะคะก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะให้แก้กฎหมายอาชีพขับรถสาธารณะให้กับบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในไทยค่ะ แต่ฝั่งที่เห็นด้วยมองว่าถ้าคนไทยเนี่ยไม่สนใจไปสมัครจริงๆก็ควรที่จะให้คนต่างด้าวมาขับรถเมย์นะซึ่งอาจจะทําให้บริการดีขึ้นด้วยเนื่องจากมองในแงด่ดีว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความเกรงใจเจ้าของประเทศเกรงใจสถานที่แต่ต้องเข้มงวดเรื่องวินัยการขับขี่รวมทั้งมีการอบรมมาอย่างดีนะคะทั้งเรื่องมารายาทแล้วก็อารมณ์ด้วยชาวเน็ตก็กดไลค์กันเยอะนะคะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งมองว่า ถ้ารถเมย์บ้านเราเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงตัวรถใหม่ทั้งระบบน่าจะมีคนสนใจมาสมัครอาชีพนี้กันมากขึ้นค่ะเนื่องจากคนขับรถเมย์นเนี่ยเห็นใจนะต้องเผชิญกับความเครียดบนท้องถนนตลอดทั้งวันแล้วก็ยังสร้างความเมื่อยล้าให้กับสภาพร่างกายบวกกับอากาศบ้านเราเนี่ย ร้อนด้วยถ้ามีรถดีๆขับโดยไม่ต้องเช็ดเหงื่อตามซอกคอน่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อคนขับแล้วก็คนนั่งที่ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากอารมณ์ร้อนของโชเฟอร์อีกด้วยนะคะเออเรามักจะเห็นโชเฟอร์มีผ้าขนหนูพัดคออยู่ใช่เคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไมตอนนี้เพิ่งรู้เพราะเหงื่อหยดไงมันร้อนไงถ้ารถไฟเราดีรถเมยเราดีนะราจะติดน้อยลงเชื่อว่าแบบนั้นคนจะอยากใช้ใช่คือพี่มิวเนี่ยสมมติจากหน้าคอนโดจะไป สมมติไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยมันใกล้มากเคยขึ้นรถเมย์นะรถเมย์อย่างเงี้ยพี่มิวก็ขึ้นแต่ถ้ามันดีเนี่ยเราจะยิ่งอยากขึ้นไงดีกว่าเราต้องขับรถออกไปเพื่อจะไปที่ใกล้ๆหน่งเดียวอะพูดตรงๆเลยเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยใช่เราก็อยากใช้บริการสาธารณะให้มันสะดวกใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ